สวัสดีตอนเช้านะครับคุณผู้ชมทุกท่านผมกับภรรยาจะออกไปขายของรถฟู้ดทรัคนะครับวันแรกในรอบตั้งแต่คุณยายเสียพักทำการไปชั่วคราวแล้วตอนนี้เนี่ยก็จะกลับมารับงานแล้วก็ขายของวนเวียนแวะมาหาคุณตาอยู่ทุกวันนะครับเป็นประจำอยู่แล้ววันนี้น้องนโมกับน้องซัมเมอร์เนี่ยก็มีเรียนออนไลน์บางโรงเรียนเนี่ยจะเริ่มเปิดแล้วนะครับให้นักเรียนไปเรียนแต่ว่าเขาจะให้เป็นเวลาแค่สั้นๆแล้วก็สลับกันแต่ละชั้นนะครับผู้ปกครองคนไหนเนี่ยยังอยากออนไลน์ก็ได้นะครับผมก็เลือกที่จะโหวตเป็นการเรียนออนไลน์นะครับเขาก็ให้เราเลือกได้แล้วก็ตอนนี้สรุปออกมาแล้วก็บางส่วนไปโรงเรียนบางส่วนก็ยังเรียนออนไลน์วันนี้ก็เลยเอาเด็กๆมาฝากไว้กับคุณตามาอยู่เป็นเพื่อนคุณตาด้วยนะครับคุณตาจะได้ไม่เหงาตอนนี้8โมงครึ่งแล้วหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้ขายตอนเช้าเลยไปขายแต่ตอนเย็นก็เลยแบบวันนี้ก็ตื่นสายเหมือนกันที่เราจะไปขายวันนี้นะครับเป็นที่โรงงานถ้าใครจำได้เมื่อคลิปส่งท้ายปีที่ผมอัดคลิปให้ทุกคนดูเนี่ยก็คือที่นั่นนะครับเป็นงานสุดท้ายจ็อบสุดท้ายของเราพอดีเลยปีนี้มาเริ่มต้นปีใหม่จ็อบแรกของเรานะครับก็ที่เดิมเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้ก็ไปส่งเด็กๆเรียบร้อยแล้วอ่ะ Good morning คุณผู้ชมหน่อยวันนี้วันแรกนะครับขายของนะฮะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ชีวิตต้องดำเนินต่อไปตรงนี้นะครับข้างๆบ้านนี่ก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวเราจะมาแวะซื้อของบางอย่างหน่อยนะครับเนี่ยที่จะเอาไปขายนี่แหละเพราะว่าเมื่อวานนี้ลืมนะครับไม่ได้ทำมานานแล้วก็ขาดเกินๆวันนี้เลยเดี๋ยวแวะมาเอาผักบางอย่างที่นี่ก่อนนะครับปกติก็ไม่ควรจะมาซื้อที่นี่เพราะว่ามันแพงแต่ว่าอันนี้จำเป็นเดี๋ยวภรรยาผมจะเป็นคนเข้าไปซื้อของนะฮะยังเช้าอยู่เลยคนน่าจะน้อยเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นิดนึงในอเมริกาเนี่ยเขาจะห่วงใยคนพิการมากนะครับผู้พิการเนี่ยไม่ว่าจะไปที่ไหนนะครับร้านค้าทุกอย่างนะครับก็เขาให้ความสำคัญมากอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเมืองไทยเราอาจจะเริ่มมาเห็นความสำคัญคนพิการแล้วก็ได้นะครับอย่างเงี้ยเรามาซื้อของหรือว่าไปไหนก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะมีที่จอดรถคนพิการให้สะดวกนะครับให้สะดวกเลยก็อยู่ข้างหน้าสุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับก็จะให้ความสะดวกคนพิการเนี่ยนะครับเขาก็จะมีไว้ให้ประมาณสัก10ที่นะครับแต่ละที่เนี่ยเวลาเรามาจอดเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีป้ายนะครับป้ายเนี่ยผมไม่อยากจะซูมกล้องเข้าไปนะเป็นป้ายห้อยเอาไว้ที่ข้างหน้ารถอันเนี้ยเราก็จะต้องไปขอต้องไปทำเรื่องนะครับถึงจะได้มาเดี๋ยวผมเข้าไปอยู่ในรถก่อนแล้วกันวันนี้มันหนาวมากเลยถ้าใครเนี่ยมาจอดผิดหรืออะไรเงี้ยตำรวจคงไม่ได้มาเฝ้าจับอะไรหรอกครับตามที่ประสบการณ์ที่เห็นแต่ว่ามันก็ดูไม่ดีเป็นเหมือนกันเรียกว่าอะไรเหมือนกันเอาเปรียบผู้พิการนะครับไม่ค่อยเห็นนะครับคนที่จะมาแอบจอดหรืออะไรเงี้ยไม่ค่อยมีภรรยาผมกลับมาแล้วครับไปซื้อผักมานิดหน่อยผมจะพยายามถ่ายไปเรื่อยๆแต่วันนี้เนี่ยสายมากจะบอกให้เลยนะครับอาจจะไม่มีเวลาถ่ายตอนเริ่มต้นงานแล้วนะครับไปเจอกันที่รถฟู้ดทรัคเลยแล้วกันนะฮะวันนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมตัวออกแล้ววันนี้อากาศดีปลอดโปร่งครับโอ้ภาพบรรยากาศเก่าๆ
ที่ไม่เห็นมานานกลับมาอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้บรรยากาศเหมือนคลิปที่แล้วเลยหนาวมากบีจะบอกอย่างนี้หนาวมากคลิปที่แล้วอะหนาวมากพร้อมยังพร้อมแล้วหนาวหนาวมากหนาวมากนะครับอันนี้เหมือนเอาคลิปเก่ามาก๊อปปี้เลยนี่นะฮะตรงนี้ปั๊มน้ำมันตรงนี้เนี่ยสร้างจะเสร็จอยู่แล้วนะครับเขาปรับปรุงใหม่นะครับไม่ได้สร้างใหม่ปรับปรุงอะไรใหม่ไม่รู้สักเกือบ2เดือนแล้วตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็สามารถเดินลัดเข้าไปแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่ได้ง่ายแล้วมาถึงที่จอดเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เป็นโรงงานตรงนี้ก็เป็นที่แฮนดี้แคปนะครับสำหรับคนพิการจอดอันนี้เป็นกรณีพิเศษนะครับเขาอนุญาตให้เรามาจอดได้นะครับเพราะไม่งั้นเราจะไม่มีที่จอดเลยมันมีแค่3ที่แรกนี้เองวันนี้เราก็มาจอดที่เดิมตรงนี้เขากั้นกลวยเอาไว้ให้เราสำหรับให้เราเข้ามาจอดนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมันเขาบอกว่าเขาไม่ได้เรียกฟู้ดทัคมาบ่อยๆนะครับไม่ได้มาทุกสัปดาห์เขาก็เลยมีกลวยมาตั้งไว้ให้เรากันว่าพนักงานบางคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่ามีรถฟู้ดทัคมาวันนี้ได้กลับมาก็ดีใจนะครับที่เขาเรียกเรากลับมาอีกครั้งนึงคือผมได้ออกมาขายของนะครับทุกครั้งเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะครับแค่ว่าให้เราได้ออกมาทำงานเหมือนเป็นการอะไรอ่ะได้ออกมาทำงานบ้างเนี่ยมันจะช่วยยืดเส้นยืดสายนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเส้นมันจะยืดหมดข้างในรถนะครับวันนี้เหมือนเดิมจะมีกล้องประมาณสัก3ตัวให้ชมกันนะครับแล้วก็ถ่ายไปเท่าที่แบตเตอรี่เนี่ยมันจะไปต่อได้นะครับผมก็จะถ่ายไปเรื่อยๆแล้วกันบรรยากาศการทำงานคิดว่าหลายๆคนน่าจะคิดถึงนะครับเดี๋ยวผมเปิดเจเนเรเตอร์ก่อนถึงผมจะหยุดไปก็จริงนะครับแต่ว่าทุกสัปดาห์เนี่ยผมก็จะต้องมาสตาร์ทเจเนเรเตอร์ไว้ตลอดเพราะไม่งั้นเนี่ยนานๆไปแล้วมันจะสตาร์ทติดยากมากเลยนี่ใครมีเครื่องคล้ายๆกันเนี่ยนะฮะกดพรามนะครับพรามเนี่ยคือให้น้ำมันมันไหลเวียนหล่อลื่นอะไรสักอย่างนะครับเขาเวลาเราไม่ได้สตาร์ทนานๆเนี่ยเขาแนะนำว่าให้กดปุ่มนี้ไว้สัก10วินาทีนะครับแล้วเครื่องมันจะสตาร์ทง่ายขึ้นแล้วก็ปุ่มสตาร์ทอยู่นี่เสียงเดี๋ยวก่อนนะฮะอันนี้กล้องผมไม่รู้ว่าเซตอัพเป็นยังไงบ้างนะครับก็ตอนนี้กำลังเร่งด่วนเลยเปิดมาตอนนี้เนี่ยมีข้างในเนี่ยเอาลิสต์รายการมาให้เราแล้วเรียบร้อยเลยนี่นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนี่โอ้โหประมาณเกือบ15อย่างนะครับเราต้องการภายในอีก15นาทีนี้โอเคผมกับภรรยาก็คงงานนี้ดีใจก็ดีใจกดดันก็กดดันนะผัดซีอิ๊วไก่ทอดผัดซีอิ๊วแกงแดงไก่ทอดผัดไทยทำให้ดีที่สุดแค่นั้นนะครับตอนนี้เพื่อให้เขากลับมาเรียกเราใหม่ไม่เมื่อกี้เขาบอกเดี๋ยวเขาจะไปตรวจตารางมาให้รู้สึกว่าจะต้องมาอีกเหรอมาต้นเดือนหน้าโอ้โหข่าวดีนะครับยังไม่ได้ขายเลยเขาขอจองต้นเดือนหน้าอีก3ที่เลยผัดไทยเป็น2ได้เลยผัดไทยเป็น2ที่เมาทีละ2อันนั้นผัดซีอิ๊วก่อนตอนนี้ผมไม่แน่ใจกับกล้องนะครับก็ผมพยายามจะถ่ายไปให้ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างกล้องตัวที่ติดข้างบนนี้นะครับมัน
มันถ่ายไปได้สักพักแล้วมันจะมัวเลยนะครับเพราะว่าควันมันเยอะมากตอนนี้เพราะงั้นก็มีบางคนเขียนมาถามเหมือนกันนะครับว่าทำไมกล้องข้างบนมันมัวจังมองไม่ชัดนะครับเพราะว่าควันนี่นะครับควันถ่ายแป๊บเดียวก็จะไปเลยนะฮะมันภาพมันก็จะมัวเลยผมก็ไม่รู้จะแก้ยังไงนะฮะตรงนี And the rest you wanted, so we can just start making the rest. Yeah, they'll be out at about 11:30. Okay. Yeah. Lunch, so. Yes. Do you want me to pay now, or you want me to come back a little bit? Is it okay to come back a little bit? Yeah. Okay. I have these first. Okay. Thank you very I just much. Want to make sure I got everything before we get to pay. Awesome. Okay. Thanks, yeah. Okay. Three orange chicken. One, two, three. Do you have a nugget? I'm sorry. Nugget. Napkin, yes. Oh, yes. Okay, thank you. Hi. I'm sorry? Spice. Yeah, we can do spicy for you. 1 to 5. You just add, we can add some spice for you. เริ่มทำได้เลยคิมเมา2ดาว2ที่แล้วก็เดี๋ยว5ดาวทำที่เดียวโอ้วันนี้ท่าทางจะหนักใช่ครับท่าทางจะหนักดูแล้วเราสองคนจะไม่ไหวแล้วนะไปเห็นแต่ประโยชน์ number 1 anything else to drink we have Thai iced tea and bottled water Thai iced tea you like spicy or no spice there spicy 1 to 5 is the highest five star the golden cashew and Thai iced tea there. And 5 star on the spicy.อากาศข้างนอกเห็นแดดออกอย่างนี้นะครับแต่เย็นนะฮะ Hi, sorry about that. Okay, okay. What can I get there for you? Chicken fried rice. Chicken fried rice? Okay. Spicy for you? Max will be good. The max, okay? Yeah. I like crazy. Crazy, okay. We can do...Spring roll. Okay. Do you want it in the same box, or we can do separator? Same box. Same box. Okay.รถฟู้ดทรัคส่วนใหญ่เนี่ยเขาถึงจะเน้นของทำสำเร็จนะครับทำเป็นแบบอาหารจานด่วนนะอันนี้มันจะเหมาะเพราะเวลาหน้าหนาวเนี่ยคนจะต้องออกมารอเหมือนรอกลางแจ้งข้างนอกมันเพราะงั้นมันต้องอาหารเร็วๆแต่อาหารไทยนี่มันยากนิดนึงนะผัดสดมันถึงจะดีที่สุดนะฮะเดี๋ยวปิดเองไปเลยSure, everything's all good. So we got the pad see you. Okay. Okay, and then we got 3 drunken noodles. Okay. One on the bottom, I think. Yep. And then we got 1 orange chicken. Yep. 1 red curry. Yep. 3 pad thais. 1, 2, 3.
two orders of four piece spring roll. One, two, should be three. Oh, three? Okay. Yeah. Yep. And yep. Okay. Okay. I'll get on that. Do you want the spring roll separate or in the same box? Do you want them? Three separate boxes. Okay. Two. Okay. ใส่กล่องนี้ได้ป่ะได้ครับใส่กล่องนี้ I put the container of corn so I put just to make sure you gotใจคนรอคนสั่งนะเราวันนี้เราบริการไม่ได้เต็มที่เลยเราไม่คิดว่าคนจะเข้ามาขนาดนี้นะ drunken noodle and then two other pad thai okay and then that and then if you want some sauce yes this one is the sauce that's the hot sauce there and that's the spring roll sauce thank you if you want a bag that's the three orders and then this is the pad thai three stars okay, so this is for you want a bag okay hi anybody there sorry you got the big order golden cashew it comes on the base curry spice we didn't add extra but if you need it spicy we can go up no I'll just go with basic whatever red curry tofu extra ice, okay. There's some sauce if you want for the spring rolls. There's that for you. It comes with the spring roll in there. Isn't it? If you need any, yeah. Thank you. Enjoy there. ครับเดี๋ยวตอนนี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับลูกค้าก็เริ่มกลับเข้าไปทำงานมาขายตอนกลางวันเนี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยแหละเก็บของอาจจะมีลูกค้าเข้ามาอีกสักนิดสักหน่อยนะครับก็หวังว่าปีนี้คงได้เจออะไรสนุกสนุกนะครับมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันเดี๋ยวผมจะค่อยๆเก็บไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปรับลูกครับตอนนี้ผมเอารถเข้ามาเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับฟู้ดทรัคเสร็จเรียบร้อยแต่ไม่ได้ถ่ายอะไรให้ดูนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะรีบกลับไปรับเด็กๆนะครับที่ฝากคุณตาไว้เมื่อเช้าแล้วตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับของอยู่ท้ายรถนี่นั่นนะฮะเหมือนคราวที่แล้วที่ผมให้ดูเดี๋ยวเราจะเอากลับไปล้างแต่วันนี้เราไม่ต้องกลับดึกโอเควันนี้ได้รับการต้อนรับที่ดีครั้งที่สองนะครับที่กลับไปที่นี่เยี่ยมเลยครับวันนี้แดดออกสวยงามท้องฟ้าสดใสหน้าร้อนเวลามันมาถึงใกล้ๆมาถึงเรารู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเราจะเจอแต่ฝนหนาวอากาศขมุกขมัวอยู่ตลอดนะครับพอมันเริ่มเห็นแดดนี่มันจะรู้สึกตื่นเต้นผมว่ามันจะตื่นเต้นกว่าเมืองที่เจอแดดตลอดทั้งปีตรงนั้นเนี่ยมันเจออยู่ทุกวันบางทีมันก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นที่นี่เนี่ยเวลาเริ่มเห็นแดดนี่มันจะแบบรู้สึกกระฉับกระเฉงนะครับอยากออกมาทำอะไรแดดออกแต่ว่า7องศานะครับเป็นแดดเย็นๆแดดไม่ร้อนแดดเย็นครับตอนนี้มาถึงบ้านข
ของน้องชายนะครับเข้าไปดูน้องนโมซัมเมอร์นะครับวันนี้เรียนหนังสือเป็นยังไงบ้างพ่อดิอ้าวเรียนเสร็จแล้วเหรอจะนอนหลับแล้วเหรอเนี่ยฮะป่วยเหรอไหนเรียนเยอะเหรอไหนดูดิเอาโมนอนซะละนะครับสงสัยเรียนเหนื่อยเอาซัมเมอร์เอาซัมเมอร์เป็นไงบ้างตอนนี้ทุกคนจะนอนหมดนะครับเฮ้ยผมปิดประตูก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งแล้วค่อยกลับบ้านBecause I signed Summer up for the morning on Monday, and I signed Aiden for the afternoon. Sorry, you're right. I see them right here. And, but I didn't get a notification for Aiden for on Monday. I'm not sure if he's on there for you. He is because I saw it come through. I have him down for 3:10 to 3:40 on Monday. On Monday, okay. I wasn't sure if it went through because I didn't get a... Normally I would get an email back to me, but this time... This time I only got summer, so I stopped right there, and I was gonna do Wednesday, but then I was like, oh, let me check and see if... No, go ahead and put them down for Wednesday. I've got... Because I have it saved on my computer, and I can always send you a copy and email for... Okay. I'll check it back again and see, and then I'll email you and see. Okay. Perfect. Thank you very much. Okay, have a good weekend. จบแล้วเรียนจบแล้วครับวันนี้วันศุกร์ก็โมก็จะเล่นเกมได้ดึกเลยแต่ต้องโชว์ผมให้คุณผู้ชมดูหน่อยที่ไปบวชมาเออเป็นยังไงบ้างเนนน้อยเอาไหว้ยายก่อนนะคิดถึงยายป่ะนี่ต้องยิ้มอย่างนั้นด้วยทานข้าวกับคุณตาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะรีบกลับหน่อยเพราะผมมีจานอยู่ข้างท้ายรถนะครับเดี๋ยวกลับไปล้างวันนี้ก็เด็กๆมาอยู่กันตั้งแต่เช้าเลยคิดว่าน่าจะพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าคุณตาก็ไม่ได้นอนเลยไม่ได้พักผ่อนนอนตอนกลางวันเดี๋ยวเรารีบกลับหน่อยวันนี้ผมปิดคลิปไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับเราได้กลับมาขายของแล้ววันนี้ถ่ายวิดีโอให้ทุกคนได้ชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าในช่องดีจังทีวีผมเอกและภรรยาครอบครัวขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับสวัสดีครับเอาสวัสดีหน่อยเร็ว We already say goodbye วากะซังโกะกะชามีฮะอะไรนะเอาโมไปบวชมาอะไรตัวอัตตัวอัตตาตาอัตตัวตาอะไรนะเอาใหม่ดิว่าวากะซังโกะกะชามีตัวอากโกสังกะตัวกูอากโกอิจามีจำได้ไหมจำได้ไหมที่ไปบวชมาตัวสัตตูสวัสดิ์วัตตูพาสวัสดิ์พาว้าวกสังโกกระชามีกระชามีถูกต้องละโอเคไปละบ๊ายบาย